ำบ่พอเห็ดยังบ่พอขอเก็บใบพักเสียงเป็นหวกกันด้วยค่ะดีอยู่ก่อนแล้วก็ล้มพัดมานั่นแหละค่ะอีกจังหน่อยหลายหลายเนี่ยแม่ว่าเพิ่นเฒ่าแล้วออกดอกแล้วนะคะก็เคยเก็บแต่ใบไปเด้อเอาแต่ใบไปกินก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าอย่าเก็บอย่าเด็ดเป็นยอดคันมีดอกคันเป็นดอกแล้วมีหน่วยแล้วมันแก่ค่ะแต่อันนี้นี่ยังเป็นอ่อนๆ อยู่เฮาก็เกิดโอ้ปานว่ากระเทียมแสดงว่าตำใส่บงฮุงได้เด้เนี่ยค่ะเป็นกลิ่นคือกระเทียมเนี่ยวิตามินซีจังไหนงงนี่หลีเด้อมันบ่มีความสมเลยค่ะแต่พันมีวิตามินซีสูงเป็นขมจักหน่อยค่ะแต่พอเอาไปลวกแล้วบ่ขมโอ้ยทากันขึ้นแล้วเลยค่ะเก็บทีละใบซ่าขึ้นนะคะจะให้เบิ้งผู้ใดสิปีนขึ้นไปได้โอ้ยลูกคืนนี้วิ่งเลยค่ะมันผู้ใดล่ะจะปีนขึ้นไปได้นะมันต้องเป็นแบบปีนหน้าผาแล้วค่ะแบบนั้นเต็มไปหมดเพราะว่าตรงจุดเนี้ยตรงป่าเนี้ยมันจะมีรอยกวางแล้วขี้กวางเยอะแต่มันน่าแปลกมากเลยยังไม่เจอหูหนูเลยสักดอกแต่อันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ลูกกลมๆเนี่ยค่ะเจอเยอะแยะเลยนี่น่ะตรงนี้อีกมันต้องเป็นเห็ดชนิดนึงไม่มีหูหนูเลยสักดอกเห็ดตามพื้นก็ไม่มีจะเจอก็คือพวกเห็ดยาเห็ดยาที่เจอเนี่ยหมายถึงพวกเห็ดยาที่มีอายุข้ามปีหมายถึงว่าพอปีนี้เขาก็ปีหน้าเขาก็จะโตขึ้นอุ้ยอุ้ยกระต่ายป่าโทษนะคะตกใจหมดเลยค่ะดินพันลูกน่ะบ้านเมืองเขาอุดมพื้นป่าเขาอุดมสมบูรณ์อันนี้พักเสียนเมื่อไม่หันสองคนสงสัยเป็นผัวเมียกันค่ะพันยางออกกำลังพันได้ยินเสียงป่ายางนะคะป่ายางนั่นก็ดังกวบกวบพันหันมาพันบอกฉันนึกว่าเดียวาสันฉันนึกว่ากวางวาสันค่ะเนี่ยเก็บไปเป็นกำน่ะหอบกำไปเนี่ยปานมาถือกระเทียมเขาฝรั่งเขาก็คือคนไทยเฮานั่นแหละค่ะเอิ้นตั้งซื้อตามกลิ่นตามลักษณะน้ำตามลักษณะอันนี้เป็นกลิ่นกระเทียมก็เอิ้นว่ากระเทียมเอ๊ะมัสตาร์ดนี่มัสตาร์ดกาลิกมัสตาร์ดกาลิกนั่นกระเทียมมัสตาร์ดนั้นมันเป็นผักกาดคืนร่วมกันว่าจังไดไปคิดร่วมเอาเองเด้อค่ะโอ้ยไนส์เด้ปลาจังสี่มันหนาสิมีเห็ดหูหนูบ่มีจักดอกค่ะหอมปลากับบ่มีเด้ค่ะเสือบ่ในแต่ละโซนเนี่ยอากาศมันต่างกันเนี่ยพืชก็ต่างกันบัดที่ทั้งเมืองที่อยู่นะคันอยู่ในป่าเนี่ยหอมป่าเต็มเลยเนี่ยคันย่างเนี่ยลักษณะป่าแบบนี้อยู่เมืองที่อยู่น่ะเฮ็ดหูหนูต้องมีแล้วค่ะบ่น้อยก็หลายแต่อันนี้บ่มีเลยต้นเบิร์ชก็บ่ค่อยเห็นเห็นสีขาวๆแต่ก็บ่แน่ใจว่าเป็นเบิร์ชบ่ค่ะเบิร์ชนี่คันบ่แม่นเบิร์ชตายนี่จะบ่แน่เห็นดอกเฮ็ดเลยเด้อค่ะกระเทียมพักเซียนนี่แหละค่ะน้ำกุหลาบตำมือตำขาปวดปวดค่ะปวดคืออย่างนี้
ื้อละละตอนเนี่ยคันนี้กวางหลายพักเสียนก็หลายเรากวางบ่กินน้ำได้ค่ะนี่เก็บมากก็ได้กินคือกระเทียมเลยคือจะกินบ่ลงดอกที่เอาไปเฮ็ดซอสค่ะแบบกันก็พวกหมู่แขกแขกปัญจาบเพิ่นมาจากปัญจาบเคยทำงานอยู่น้ำกันค่ะเพิ่นเอาเวลาอยู่บ้านสระแหน่จะหลายก็เก็บไปต้อนเพิ่นก็เอาไปปั้นปั้นละใส่น้ำมันบ่กอกแล้วเพิ่นก็เอามาฝากโอ้ยกินบ่ลงค่ะแต่ว่าพวกแขกข้าเจ้าเพิ่นมักทั้งฝนตกทั้งแดดออกฟ้าห้องอีกมึงหันฟ้าห้องอยู่บึ้มอยู่ค่ะต้นเป็นจังสีค่ะนี่ก้านจะเป็นสีจังสีตอนนี้ยังบ่ท่านเห็นต้นใหญ่เห็นกะที่เห็นอยู่ดีซี่อยู่สวนซากุระมือนั่นล่ะค่ะอยู่เลาะนี่แห้งมีแต่ต้นน้อยๆแบบนี้เอาไปกินคันกินดิบนี่วิตามินซีแข็งจะได้หลายตามหลักเราวิตามินซีคันถือความห่อนนี่วิตามินซีจะหายไปแค่เปอร์เซ็นต์นอจำบ่ได้ค่ะแสดงว่ากินสดๆนี่จะได้วิตามินซีหลายเด้เนี่ยอันนี้ต้นนั้นค่ะต้นวอเตอร์เคสโบกอันนี้ก็บ่แม่นหาง่ายนะบ่ค่อยหลายเด้ค่ะวอเตอร์เคสโบกเนี่ยยังหลายอยู่อันต้นพักเซียนเนี่ยแต่ว่ายังน้อยๆทั้งนั้นเลยต้นเพิ่นยังน้อยอยู่น้อยหลายแต่เก็บบ่ทันนี่นะคะป้าจะเก็บพักเสียนไปลวกใบกาลิกมาสตาร์ทค่ะเขียวหน่อยๆแมนเบิดเขียวเขียวนี่โอ้ยพ่อจักดอกแน่แน่เห็ดน่ะเป็นอันนี้ว่านอค่ะที่ว่าให้บ้านเฮาคนเก็บไปกินน่ะนี่ล่ะค่ะย่างเลาะหาเห็ดน่ะอยู่ข้างมองหันก็เป็นน้ำเป็นบึงอยู่ข้างพุ่นก็เป็นบึงค่ะซึ่งคันเป็นแบบนี้อยู่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยมันจะมีหูหนูอันนี้บ่มีจ้าดอกที่มันเป็นตังงึดหันเสียงว่ามันกบแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าปลาบ่ตนจากขอบจะขอบฟังไปในน้ำดอกค่ะนอกจากกบตามบะนึงแนมไปเห็นแต่ขี้ดินที่เป็นดินอยู่พื้นห่วยขึ้นมาน่ะค่ะฝันว่าถือถุงตำบกฮวงเด้เนี่ยจะได้ตั้งแต่กินกระเทียมปานหอมตำบักฮวง
ินคือจังตำบักหุ่งบ้านเฮาค่ะยังหน่อยอยู่เอาก่อนเลยกันนะหอมหอมและอยากกินตำบักหุ่ง